สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามีข่าวนะครับความเคลื่อนไหวจากทางสหรัฐอเมริกามาฝากทุกท่านกันนะครับจะบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะฮะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบผมบอกอย่างนี้นะครับผมก็คือว่าทางประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้ลงนามฟื้นกฎหมายนะครับยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับเปิดทางให้สหรัฐอเมริกาส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนเร็วขึ้นโอ้ผมบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับทุกท่านครับซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาลงนามเมื่อวันจันทร์ที่9พฤษภาคมนี่เองครับคืนชีพมาตรการสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับที่เคยใช้สนับสนุนพันธมิตรของอเมริกาเนี่ยสู้รบกับนาซีเยอรมันนะครับซึ่งเปิดทางให้รัฐบาลครับเร่งในการส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนนะครับเพื่อช่วยเหลือในการต่อสู้กับรัสเซียนั่นเองประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้ลงนามในร่างกฎหมายให้เช่ายืมนะครับในห้องทำงานลูกไข่ทำเนียบขาวนะครับพร้อมระบุว่าสหรัฐอเมริกานะครับสนับสนุนชาวยูเครนต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศของพวกเขาและประชาธิปไตยของพวกเขาจากสงครามอันโหดร้ายป่าเถื่อนของปูตินนอกจากนี้ครับไบเดนยังส่งสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมนะครับอ่อนข้อทางการเมืองในสภาคองเกรสนะครับเพื่อที่จะได้รับความเห็นชอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำร้องนะครับของงบประมาณช่วยเหลือยูเครนเพิ่มเติมเป็น 33,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องการให้สภาคองเกรสครับอนุมัติในส่วนของเงินช่วยเหลือดังกล่าวควบคู่ไปกับการสนับสนุนงบประมาณโครงการต่อต้านโควิด-19 ของรัฐบาลนะครับที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ด้วยบรรดาสมาชิกรีพับลิกันนะครับเตะทวงนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโควิดนะครับไบเดนจึงบอกว่าเขาพร้อมถอนข้อเรียกร้องในเรื่องของงบประมาณโควิดในเวลานี้นะครับแล้วก็ขอเงินในส่วนของการสนับสนุนยูเครนก็พอแล้วซึ่งเขาพูดแบบนี้ครับเราไม่อาจปล่อยให้ความพยายามเกี่ยวกับสงครามอันสำคัญนี้ล่าช้าออกไปไบเดนระบุถ้อยแถลงพร้อมเรียกร้องให้สภาคองเกรสเห็นด้วยและเห็นชอบส่งร่างกฎหมายงบประมาณไปยังโต๊ะทำงานของเขาในทันทีความคืบหน้าล่าสุดของร่างกฎหมายนะครับให้ยืมแล้วเช่ามีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเนี่ยเป็นประธานพิธีสวนสนามในจัตุรัสแดงในกรุงมอสโกล้ำลึกเป็นประจำทุกปีนะครับในวันชัยชนะของสหภาพโซเวียตที่มีเหมือนนาซีเยอรมันทั้งที่ปูตินนะครับใช้กิจกรรมดังกล่าวอ้างความชอบธรรมแก่สงครามของเขาในยูเครนชาติฝักใฝ่ตะวันตกเขาอ้างว่าประเทศแห่งนี้ถูกยึดครองด้วยพวกนาซีย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่1940ครับสมัยที่สหรัฐอเมริกาและคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตจับมือกันเป็นพันธมิตรในช่วงสั้นๆนะครับต่อกรกับศัตรูร่วมเยอรมันนะครับในคราวนั้นแฟรงกินลูเวลนะครับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาณขณะนั้นเนี่ยประกาศใช้กฎหมายให้ยืมเช่าเป็นครั้งแรกนะครับขจัดอุปสรรคขั้นตอนนะครับราชการต่างๆมอบอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐสนับสนุนพันธมิตรยุโรปนะครับรวมไปถึงนะครับของโซเวียตด้วยในวันนี้กฎหมายเช่ายืมหรือยืมเช่านะครับกำลังถูกใช้สำหรับส่งมอบปืนใหญ่นะครับจรวดต่อต้านอากาศยานอาวุธต่อต้านรถถังและอาวุธทรงพลังอื่นๆไปยังตะวันตกที่ทหารยูเครนใช้ต่อต้านการรุกรานของรัสเซียไบเดนได้เน้นย้ำถึงสัญญาในลักษณะของวันนี้โดยระบุว่าเขาลงนามในร่างกฎหมายดังกล่าว1วันหลังจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกได้ล้ำลึกถึงชัยชนะเหนือนาซีเยอรมันของตนเองเช่นกันในยุโรปในวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาแม้ยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาได้ใช้เงินจำนวนมากไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ไบเดนยังระบุว่าการยอมจำนนต่อผู้รุกรานจะต้องชดใช้ในราคาแพงกว่านี้แน่นอนด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนแสดงความยินดีต่อความเคลื่อนไหวคืนชีพร่างกฎหมายให้ยืมเช่าของสหรัฐอเมริกาและพูดย้อนไปถึงอดีตเกี่ยวกับการทำสงครามกับเยอรมนีเช่นกันการลงนามในกฎหมายให้ยืมเช่านะครับคือก้าวย่างประวัติศาสตร์ด้วยสิ่งนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถมีชัยชนะด้วยกันอีกครั้ง
และเราจะปกป้องประชาธิปไตยในยูเครนและในยุโรปดังเช่น77ปีก่อนเซเลนสกี้เขียนในบท Twitter ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรครับกับเรื่องนี้สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปของเราได้นะครับขอบคุณที่รับชมและขอบคุณที่ติดตามกันอย่างเสมอมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ